สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริชสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำบ็อกซ์นะครับตอนที่2นะครับ VIOG ทำบ็อกซ์ก็วิดีโอนะครับบล็อกนะครับตอนที่2ครับก็คือก็ผมก็หายไปนานนะครับประมาณ1อาทิตย์กว่าๆครับเพราะว่าก็มีเรื่องยุ่งมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับก็ตอนนี้ผมก็เรียนจบแล้วนะครับก็จบวิศวะสิ่งแวดล้อมนะครับที่มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ครับหรือว่า National University of Singapore ครับก็เรียนที่สิงคโปร์ประมาณเกือบ10ปีนะครับก็ว่าโอเคนะครับว่าดีนะครับก็ผมจะเล่านะครับเพราะผมหายไปไม่ได้ทำวิดีโออะไรเลยนะครับก็ก็ตอนนี้นะครับผมก็ในช่องผมนะผมก็ทำวิดีโอไลน์เลนเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ทำโทอีกนะครับภาษาอังกฤษโทอีกครับแกรมมาทั้งหลายผมก็ทำนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นเบสิกนะครับก็ทำเพื่ออยากให้เพื่อนๆนะครับเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เชิญดูได้ครับแล้วก็ทำไลน์เลนเจอร์นะครับก็ทำเกมอื่นที่ผมสนใจผมเล่นผมก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆดูผมก็ทำนะครับประมาณนั้นนะครับก็ส่วนมากมีแค่นั้นแล้วก็มีทีมอื่นๆสร้างสรรค์อื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์เตือนสติอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูกันได้นะครับเป็นความรู้นะครับนี่ครับสำหรับที่ผมหายไปนานครับเพราะว่าผมก็มานี่เลยครับเนี่ยครับก็คือก่อนที่ผมจะหายไปใช่ไหมครับก็คือบัตรนักเรียนผมมันหมดอายุนะครับบัตรนักเรียนนะครับที่ผมมาเรียนที่สิงคโปร์นะเพราะว่ามันก็สอบไปนานแล้วมันก็หมดอายุนะครับผมก็เลยต้องกลับไปบ้านก่อนนะครับกลับไปเมืองไทยก่อนนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือผมมีรับปริญญานะครับหลังจากวันที่หมดอายุนะครับบัตรนักเรียนหมดอายุผมก็เลยต้องกลับมาใหม่นะครับสิงคโปร์นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็เลยต้องกลับไปที่บ้านก่อนนะครับพอกลับไปที่บ้านเสร็จปุ๊บ 2-3 วันก็มานะครับกับครอบครัวนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาเชียร์ผมนะครับให้กำลังใจยินดีกับผมนะครับแสดงความยินดีกับผมนะครับในการรับปริญญาตรีครั้งนี้ครับปริญญาตรีนะครับก็มาเรียนนานแล้วครับก็เนี่ยครับมีอาอีนะครับกับมีป้านะครับแล้วก็มีแม่นะครับแล้วก็มีพ่อแล้วก็ผมนะครับ5คนนะครับก็มาด้วยกันนะครับมาด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งเป็นสายการบินของคนไทยนะครับก็ไปต่อเลยนะครับก็มาดูภาพอื่นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็หลังจากนั้นครับก็วันแรกก็ยังวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับก็ไปหาเที่ยวก่อนครับก็ตอนแรกไปเล่นเซนโทซ่าครับเพราะว่าผมรับปริญญาวันจันทร์ใช่ไหมครับก็ไปเที่ยวเซนโทซ่าครับก็ไปถ่ายรูปมานะครับนะครับก็ไม่ค่อยถ่ายรูปเยอะนะครับก็ไปเที่ยวเซนโทซ่าเกือบเหมือนไปเดินดูเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากมายนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ญาติพี่น้องก็อายุมากกันแล้วก็พ่อผมแม่ผมก็50 กว่าแล้วนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ประมาณนั้นครับนี่ก็มีฝรั่งครับเด็กน้อยก็มาขี่รถบ้านครับแล้วก็มีฝรั่งอาบแดดเงี้ยนะครับน้องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจก็มาได้แล้วก็มีเด็กน้อยนะครับเล่นน้ำครับน้ำทะเลนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าที่เกาะเซนโดซ่าครับก็ถือว่าสู้คนไทยไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยชอบเพราะมันมีพวกสารลงสารลายนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สกปรกเล็กน้อยนะครับก็ถ้าไปก็ไปภาคใต้อยู่นะครับแม่ก็ไปที่หาดที่ไม่ค่อยมีคนมากครับมันก็จะน้ำทะเลใสๆแล้วที่เมืองไทยนะครับโอเคนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปต่อที่การ์เด้นไบโอเมนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆแบบว่ามันเป็นดูมแล้วมันก็ปลูกดอกไม้ต้นไม้ดอกไม้เพียบครับก็รูปแรกผมถ่ายก็รูปนี้นะครับแต่ว่ามันมีเยอะมากแล้วผมถ่ายเป็นประมาณเป็นร้อยๆรูปนะครับก็ดอกไม้นะครับเพียบนะครับก็มันก็มีให้ครับข้างในเป็นดูมแล้วมันก็ติดแอร์ครับเย็นๆสบายๆนั่งชิลๆได้นะครับเอาอะไรไปกินเอาน้ำเอาเนิ่มเอาเราไปกินไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะเพราะผมกินแค่น้ำนะครับตอนนั้นก็พาพ่อแม่เขาชี้นู่นชี้นี่นะครับตลอดเวลาชี้นู่นชี้นี่ตลอดเวลานะครับนะครับก็มีกระบองเพชรมีดอกไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะครับชะบงชะบาก็มีนะครับชนชมบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่าก็มีต้นไม้แปลกๆเยอะนะครับนะครับเรามาดูครับกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนะครับนี่ครับมีกระบองเพชรกอใหญ่กอน้อยครับน้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำแดงนะครับนี่ครับแล้วมีต้นอะไรไม่รู้ว่าเห็นสวยก็เลยถ่ายเอาอย่างเดียวนะครับผมก็รู้กล้องนิดนึงครับรู้มีความรู้เกี่ยวกับกล้องนิดนึงก็ดูแสงดูทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับในการเล่นใบเบลมี2โดมนะครับโดมแรกมันจะเป็นดอกไม้ต้นไม้โดมที่2มันจะเป็นคล้ายแบบพืชพันธุ์นะครับในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพวกลมลุกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะพาไปดูนะครับอันนี้แล้วมันจะมีขึ้นข้างบนนะอันนี้ชั้น5นะครับแล้วมันจะมีทางเดินไปนะครับทางเดินออกไปตรงอากาศนะครับก็คือมันจะมีออกไปลอยๆนะครับแม่ผมก็กลัวมากนะครับแม่ผมก็เลยเร็วๆเร็วๆพ่อเร็วๆรีบไปนะครับก็คื
ือแม่ผมกลัวมากนะครับก็เลยรีบเดินไปนะครับก็เลยเป็นภาพอย่างนี้นะครับหวาดหวั่นนิดหน่อยนะครับครับข้างนอกก็เป็นโดมครับก็จะเห็นวิวนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นกระจกครับแต่มันมัวนิดนึงนะครับครับก็โอเคนะครับนี่ครับก็ผมภาพไปนี่นะครับหลังจากนั้นเสร็จนะผมก็มาถ่ายรูปนะครับตึกนะครับมารีนาเบย์แซนนะครับกับพ่อนะครับก็ทิ้งถ่ายเยอะมากนะครับเพราะมันชัดมากตรงนั้นผมก็เลยกระโดดกับพ่อนะครับตรงนี้นะครับสองคนนะครับอ้วนๆนิดนึงนะครับก็อย่าว่าผมก็พยายามลดน้ำหนักครับไปหาวิ่งนะครับแต่ก็ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็วันจันทร์นะครับผมก็มารับปริญญานะครับตอนบ่ายๆนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับที่มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับNew York National University of Singapore นะครับก็มีบูธนะครับให้ถ่ายรูปครับไม่กี่อันหรอกครับแค่สามสี่อันนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ถ่ายกับพ่อแม่นะครับพี่น้องครับก็เรียบร้อยนะครับก็congratulation ให้ตัวเองนะครับก็แสดงความยินดีนะครับก็จบนะครับ2014นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่14นะครับวันจันทร์นะครับโอเคนะครับก็เนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรครับว่าถ่ายครับนี่ก็เป็นข้างในนะครับข้างในที่ถ่ายผมก็นั่งอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้พ่อผมถ่ายให้ผมนะครับมันก็จะมีแบบนี้ครับก็จะมี 2-3 ชั้นนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ขึ้นข้างบนนะครับนั่งข้างบนนะครับพ่อแต่ว่าพ่อผมนั่งข้างล่างครับก็เขาจะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วเขาก็รับนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็พูดนิดนึงนะครับแล้วก็มีอะไรเพลงชาตินะครับนะครับแล้วก็เข้าคิวกันเลยนะครับเพลงชาติพูดนิดนึงแล้วก็เข้าคิวกันเลยนะครับก็รับผมก็รับนะครับก่อนรับผมก็อย่างนี้นะครับว่าจะไหว้ครับก็ได้ที่ตบมือนะตบมือให้เพื่อนๆนะครับเนี่ยครับก็ลืมนะครับเพราะมันตื่นเต้นมากนะครับตอนที่ไปรับนะครับพอรับเสร็จก็นี่ครับได้มาแล้วนะครับก็พอก็ถ่ายนะครับก่อนที่จะมานั่งนะครับพอเขารับกันทุกคนครบใช่ไหมครับผมก็มันก็จะมีที่ปิดใช่ไหมครับเขาพูดนิดนึงครับพอพูดเสร็จก็มันก็จะมีลูกโป่งครับลงมาให้เรานะครับเล่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วนี้ก็เพื่อนๆของผมนะครับก็มีมาเลมั่งมีอะไรครับมีมาเลครับสิงคโปร์ครับตรงนี้คนนี้ก็มาเลคนนี้ก็สิงคโปร์แล้วก็มีสิงคโปร์มาเลส่วนใหญ่นะครับก็มีเพื่อนผมมีเกาหลีแต่ว่าไม่เห็นนะวันนี้ก็มีเพื่อนคนไทยคนนึงนะก็อยู่คณะเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเนี่ยมีสาวๆเยอะนะครับก็ไม่ได้อะไรหรอกครับก็เพราะว่าพวกหนุ่มๆมันไปถ่ายกันที่อื่นนะครับผมก็มันถ่ายกันไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ทันเขานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ่ายกับเพื่อนคนอื่นครับเขาใส่หมวกผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าผมถอดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็พวกนี้ก็เป็นส่วนมากก็เป็นพวกมาเลย์ครับอินโดนะครับแล้วก็ก็สิงคโปร์นะครับก็แค่นั้นนะครับสดมาก็ดวนครับหลังจากนั้นนะครับวันจันทร์นะครับวันอังคารนะครับก็คือเมื่อวานนะครับผมก็ไปเมอร์ไรออนนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปตอนเช้านะเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ร้อนมากนะครับตอนนี้ขนาดตอนเช้านี่ตอนนี้ประมาณ 9:00-10:00 นะคนยังเยอะเลยนะครับก็อย่างผมก็ถ่ายมาที่ผมถ่ายเยอะนะครับผมถ่ายคนอื่นเยอะนะครับเพราะผมเป็นตากล้องนะครับประมาณนั้นครับก็ไม่เคยได้ถ่ายเองเท่าไหร่นะครับก็นานๆทีมีหนนะครับโอเคนะครับก็จบนะครับถึงวันอังคารแล้วนะครับก็เสร็จแล้วครับก็ไปส่งนะครับพ่อแม่พี่น้องนะที่สนามบินนะครับกับแอร์เอเชียนะครับที่เทอร์มินอลชางเกียแอร์พอร์ตนะครับเทอร์มินอลวันนะครับชางเกียแอร์พอร์ตนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ผมก็มายุ่งเรื่องต่อไปนะครับหลังจากจบแล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องทำงานใช่ไหมครับก็สมัครงานไปตั้งนานแล้วนะครับก็ที่จริงก็ได้แล้วครับก็วันนี้นะครับตอนเย็นบ่ายๆนะครับวันอังคารนะครับเมื่อวานตอนบ่ายผมก็ไปตรวจสุขภาพแล้วเพราะว่าเขาต้องใช้นะครับก็บริษัทก็บอกให้ไปตรวจสุขภาพฟรีนะครับก็เขาก็ให้ใบมานะครับก็ไปตรวจเสร็จนะครับก็กะว่าครับก็จะได้ทำงานประมาณเดือนอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านะครับก็เริ่มงานแล้วนะครับก็ผมก็ทำงานเป็นวิศวะเขาเรียกว่า sustainable engineer นะครับก็คือเป็นวิศวะคล้ายแบบดูแลเรื่องพลังงานนะครับให้มันคุ้มทุนนะครับไม่ต้องเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยราคาต้องเพิ่มขึ้นราคาให้จ่ายไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณว่างานผมก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับดูพวกห้างพวกตึกใหญ่พวกเนี้ยครับว่าทำยังไงถึงจะลดการใช้ไฟฟ้าของตึกได้นะเพราะว่าพวกเนี้ยตึกเนี้ยครับพวกเนี้ย HSBC อะไรพวกเนี้ยนะครับตึกนึงนี่ครับเดือนนึงนะครับค่าไฟฟ้ามันหลายล้านนะครับเพราะว่ามันเปิดแอร์ตลอดนะครับแล้วก็หลายอย่างมากครับงานออฟฟิศนะครับห้องนี้นะครับก็หลายล้านนะครับก็ผมก็
หน้าที่ผมก็ประมาณนี้ครับบริษัทผมก็ดูว่าทำยังไงลดค่าใช้จ่ายได้อะไรมีอะไรไม่มีพวกเขาเรียกว่าเป็น green certificate นะครับก็คือพวกเกี่ยวกับใบเกี่ยวกับเขียวๆนะครับใบเขียวนะครับว่าอาคารนี้เป็นอาคารสีเขียวหรือเปล่าอะไรนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต่อจากนี้ผมก็อาจจะยุ่งเล็กน้อยนะเพราะมีงานนะครับแต่ก็ไม่ยุ่งเกินไปนะเพราะเสาร์อาทิตย์ก็ยังว่างเหมือนเดิมนะครับก็เพราะฉะนั้นผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับต่อไปทำวิดีโอนะครับก็ผมก็จะกะว่านะครับวิดีโอภาษาอังกฤษนะครับกับวิดีโอพวกนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ผมก็จะทำนะครับไปอาทิตย์ละตอน2ตอนนะครับก็เชิญชมดูนะผมก็มีโทอีกนะครับมีแกมมานะครับมีอังกฤษทั่วไปนะอังกฤษทั่วไปผมก็คือผมจะถ่ายรูปมาใช่ไหมครับแล้วก็จะอธิบายนะครับในว่าในรูปมันเป็นยังไงนะครับ ว่ามันมีอะไรใช่ไหมที่เป็นคล้ายแบบว่าเป็นตัวหนังสือนะครับแล้วแปลยังไงนะครับแปลยังไงมันเข้าใจครับดูก็ผมก็กลับไทยไปผมก็ซื้อหนังสือมาอีก2เล่มนะครับก็เป็น2เล่มนี้นะครับก็คือแกมมานะครับเล่มนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้หาข้อสอบง่ายๆครับอธิบายง่ายๆนะครับแล้วก็เล่มนึงเป็นแกรม Excel ครับนี้ผมสำหรับงานผมนะผมใช้ Excel เยอะครับซึ่งงานนี้ผมก็เคยทำมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนผมฝึกงานผมมาฝึกงานที่บริษัทที่ผมจะเข้านะครับประมาณครึ่งปีนะครับก็ฝึกนานนะฝึกตอนที่ทำงานนั่นแหละครับก็ฝึกตอนกลางวันนะครับพอตอนกลางคืนก็ไปเรียนอีก2วิชานะครับโอ้โหตอนนั้นหนักมากนะครับก็กว่าจะจบนะครับก็4ปีนะครับก็นานมากแล้วก็อายุ20กว่านะครับก่อนจะจบครับโอเคนะครับก็จะทำต่อนะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็อาทิตย์ละประมาณตอน2ตอนนะครับไปเรื่อยๆแต่ละอันนะครับอาทิตย์ละ2ตอนก็มีโทอีกนะครับมีภาษาอังกฤษทั่วไปมีแกรมมานะครับส่วนเกมนะครับเกมไลน์เรนเจอร์กับเกมอื่นๆนะครับส่วนเกม2อันนี้นะครับก็ผมอยากทำตอนไหนผมก็จะทำนะครับซึ่งถ้าเป็นไลน์เรนเจอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรมาหรือเปล่าครับถ้ามีกิจกรรมใหม่ผมก็จะทำนะครับไม่งั้นผมก็เก็บเล่มออกไปของผมนะครับเอาเก็บเล่มไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มสนใจมีเกมนึงครับชื่อเกมว่า X-Fighting นะครับก็เป็นเกมคล้ายๆกันนะครับก็ประมาณว่า RPG นะครับเราก็ใส่ของแล้วมันก็จะตีกันอัตโนมัตินะครับก็ตีกับคอมนะครับก็มีหลายด่านมากนะผมก็เพิ่งเล่นประมาณ2วันครับก็สนุกใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องรอ energy นานหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีนะครับก็รอก็สนุกครับผมก็อาจจะทำเกม X Fighting นะครับก็ดูก่อนนะครับแต่ว่า Line Ranger นะครับก็ทำแน่นอนนะเพราะว่าทำไม่ยากนะก็ทำมาเยอะแล้วครับก็ทำบ่อยแล้วครับก็ใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรผมก็ทำแน่นอนนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ชมนะครับก็เราก็เจอกันใหม่นะครับIn the next video นะครับแล้วผมก็จะทำวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับก็คอยติดตามกันนะครับ And I will see you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบาย